วันนี้เราจะมาตามล่าปลาปีศาจที่เป็นดั่งหมาป่าแห่งทะเลแดนเหนืออันนี้เรามาหาปลาโอ้ยหลุดthat was a good fish สู้อยู่นะเนี่ยแต่มันสู้แปลกๆอ่ะมันกดๆอ่ะอวมเนี่ยทะเลไวกิ้งมันเป็นอย่างนี้นี่แหละ that was interestingต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าไซนี้สามารถกัดนิ้วออกขาดได้เลยผมจะจับให้ดูผมก็กล้ากลัวว่ะชาวไวกิ้งโปรดปรานในการกินปลาตัวนี้มากๆรสชาติสะอาดมากนี่เหมือนรอบเลยเหมือนปลาบู่ผสมปลาช่อนแต่คือเหมือนปลาหิมะถ้าพูดถึงนักเดินเรือนะครับในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคงไม่มีกลุ่มไหนโด่งดังไปกว่านักรบไวกิ้งแห่งทะเลเหนือนักรบเหล่านี้นะครับขึ้นชื่อในการไล่ล่าหาวัตถุดิบที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวด้วยไม่ว่าจะเป็นปลาวาฬสิงโตทะเลบอกเลยว่ากินหมดและเช่นเดียวกันนะครับในการเดินทางของเขาก็มีเรื่องราวของสัตว์ประหลาดสิ่งลี้ลับทางทะเลมากมายที่เขาต้องรับมือด้วยบางตัวเขียนมาในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดล้มเรือได้หรือบางตัวนะครับมีฟันที่แหลมคมสามารถทำร้ายมนุษย์หรือแม้แต่กินเลยก็ว่าได้แต่ในบรรดาสตอรี่ทั้งหมดนี้นะครับมีปลาอยู่หนึ่งชนิดที่ขึ้นชื่อในความน่ากลัวในประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งถึงเรียกว่าตักเตือนกันมารุ่นต่อรุ่นให้ระมัดระวังเวลาจับปลาตัวนี้ถึงขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ฟันของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาปลาตัวนี้ชื่อว่า wolffish ครับสวัสดีครับมาตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับเมืองชื่อว่าฮับอยซันนะครับเป็นเมืองตกปลาที่อยู่เรียกว่าแทบจะสูงสุดของนอร์เวย์เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีภารกิจพิเศษเขาก็จะมาตามหาไคจูทะเลตรงนี้เนี่ยเป็นทะเลที่สมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องที่ว่าไวกิ้งที่เป็นนักรบแห่งท้องทะเลเนี่ยเดินทะเลกันในบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันมีตำนานมาเยอะว่าเขาเจอกับสัตว์ประหลาดหลากหลายโอ้ทั้งขนาดแบบทำให้เรือจมได้เรือสมัยก่อนนะครับแล้วก็ดุร้ายกัดแขนขาดได้ตรงนี้เนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นเทพนิยายบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องจริงผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้เนี่ยในท้องทะเลเนี้ยมีไคจูที่พวกเราตั้งใจมาตามหาและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นปลาที่มีฟันที่แหลมคมมากที่สมมุติว่ากัดแขนมาเนี่ยแขนอาจจะไม่ขั้นต่ำหักขั้นสูงขาดได้นิ้วไม่ต้องพูดถึงหายแน่นอนนะครับแต่ปลาตัวนี้ผมก็ได้ข่าวมาเช่นเดียวกันว่ารสชาติก็อร่อยมากนะครับดังนั้นตามสไตล์พวกเราตกเองนักเองพอเราจะออกทะเลนะครับวันนี้กับ Nordic Sea Angling แล้วก็กัปตันดักลัสนะครับออกไปตกปลาสไตล์พวกเราหาวัตถุดิบหาปลาตัวนี้ที่เปรียบเสมือนหมาป่าแห่งท้องทะเลมาให้ทุกคนดูและรีวิวรสชาติให้ฝากด้วยเตรียมเดินทางดีกว่าครับไปโศกครับเป็นการโศกปลาก็คือใช้ซาบิกิตกพอมันจะขอเหยื่อมันกุ้งเล็กๆเนี่ยมันไม่ต้องแอคชั่นอะไรเยอะแค่ต้องถึงหน้าดินแล้วก็ยกขึ้นยกลงครับอย่างการขยับโดนนะครับโอเคอันนี้เรามาหาปลาโอ้ยหลุดthat was a good fish There. Okay. Oh, are they breaking? Seems like maybe it's like big fish. What? Seems like it's like big fish. I think I maybe lost a couple of sabikis. That didn't feel small. Oh, you have to take it quite easy with them because they hate to. Yeah. Oh, there you go. There you go. I can't even pull. Come on. No, I'm afraid I'm gonna break the the sabiki. Sorry, นะครับ ปลาเหยื่อมีไซส์ก็ไม่ก็หลายตัว2อย่าง There you go. Just lift up. Wow. Oh, two say. Just lift up. Wolffish นะครับ เป็นอีกหนึ่งตระกูลปลาน้ำเย็น เนี่ยฮะ เหยื่อไซส์เปรียบเทียบ ปวดเท่าแขน โอเคครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งปลาเนื้อดีแห่งทะเลนอร์ดิกซีด้านเหนือนะครับผม ซึ่งปลาตัวนี้ที่นี่เขาเรียกว่าซีภาษาอังกฤษเรียกว่า coal fish นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือปลาถ่านนะครับผมคิดว่าได้ชื่อนี้มาจากสีของตัวและเนื้อของเขานะครับความจริงเป็นปลาที่คุณภาพเนื้อดีมากชาวนอร์เวย์ชอบบริโภคแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเท่ากับปลาหิมะเนื่องจากว่าสีอาจจะดูน่ารับประทานไม่เท่านะครับเพราะว่าจะออกเทาๆดำๆเหมือนกับสีถ่านนั่นแหละนะครับก็คงเป็นที่มาของชื่อตัวนี้ถือว่าเป็นขนาดไม่ใหญ่มากเพราะสามารถโตได้ถึง20กว่ากิโลกรัมนะครับแต่ตัวนี้เชื่อไหมจะเป็นเหยื่อของเราใช่นะครับนี่ก็มาหาเหยื่อใช้ล่าไคจูหลัก100 กิโลสามารถกินปลาตัวนี้ทั้งตัวได้จะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมตัวนี้เดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อตกปลาแล้วก็ถ้าเหลือเดี๋ยวไปเป็นเหยื่อพวกเราคืนนี้ด้วยเย้มาลองเกมสโลว์จิกกันบ้างดีกว่านะครับเอาเทคนิคที่เราคุ้นเคยมาใช้ในหน้าน้ำใหม่ๆเผื่อจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆวันนี้แดดร้อนมากเดี๋ยวใส่ลูกหมุนก่อนนะครับงอเขากินให้หมดไหมครับอร่อยเกมสโลว์จริงนะครับถือเป็นเกมที่จะบอกเป็นลายเซ็นผมเลยก็ได้เป็นทางชอบทางถนัดSo if I get a small fish, send it to the bottom, right? Yeah, and just hold it like 2 turns off the bottom. And just hope that you have any exposed loops. The fish? No. No. Yep, that's a fish. Oh yeah? Yep. What? Tough to say. Yeah. By the club. What the heck is going on? Pulling? Yeah, but it's pulling. I mean, it's something that's alive. It's really odd. It's not big though.ไม่สู้ไม่อะไรเลยสู้เนี่ยสู้อยู่นะเนี่ยแต่มันสู้แปลกๆอะมันกดๆอะ You might be right it might be a load I would be surprised if we could do this without catching one but it could very well be a redfish it was on the bottom ย้อนแสงสับๆฟังนะเอ้าอย่าบอกนะว่าหลุดเหมือนจะเชี่ย I think I might have lost it ไม่นะ oh. The heck it's there. This is so weird. Classic redfish. So when you actually try to fish with them, how do you rig up? Like 500 to 700 gram weight in the bottom, 10 meter long rig, and put on 3-4 circle hooks with some meters in between on the rig, and then like a fish fillet on the circle. Almost like a sabiki kind of. Yeah, your own sabiki, but with circles and bait. And by hand or electric reels? No, same setup. Same setup, yeah. เส้นบางๆนะครับระหว่างปลาที่ไต่บอกว่าเนื้อดีที่สุดกับเวนะshit สายปีนจะเสียปลาตอนนี้แหละระหว่างปลาที่ไต่บอกเนื้อดีที่สุดกับปลาที่ไต่บอกเนื้อแย่ที่สุดไม่รู้นกหวยจะออกกับใครเนี่ยสำหรับเขาอาจจะดีสำหรับเราก็ได้พี่มาแล้วครับ it is aอ๋อนี่ฮะไอ้นี่ปลาดุกทะเลมันเคี้ยวอะไรมาด้วยนั่นน่ะตอนไม่เอกเลยเนี่ยครับปลาที่เคยมี FC คนไทยทักมาบอกว่ารสชาติสุดยอดมากสำหรับทำอาหารไทยซึ่งผมเชื่อนะมีความคล้ายปลาดุกมากที่นี่เขาเรียกว่า wolffish นะครับแต่ว่าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจากระดับน้ำลึกมาก250 เมตรแรงกดอากาศได้ทำให้ตาพองมาละครับซึ่งหนังเขามีความคล้ายปลาดุกนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจทำไมทำอาหารไทยอร่อยแต่ที่เนี่ยเขาบอกไม่อร่อยเขาไม่ชอบกินกันแต่ผมว่าถ้าพวกเอาไปทำเนี่ยโอชาแน่นอนเพราะเนื้อข้างในก็ขาวนะครับเย้อวมเนี่ยทะเลไวกิ้งมันเป็นอย่างนี้นี่แหละโดนไหมฮะอยู่ไหมฮะไม่อยู่ something small again yeah I had a fish on my baitลองเช็คกันต่อมาเอาอีกสักตัวไหมอีกสักตัวเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะมีปลาใหญ่กว่านี้ให้ดูอีกได้หรือเปล่านะครับเอาสัก3 นาทีจะได้มอนิทายใต้คลิปนี้มาปล่อยไปนะครับเหยื่อ500 กรัมนะครับพอตกวิธีโซจิกนะครับเอาเป็นฟรอนต์แฮนด์กริปวางแขนไว้ที่ด้ามแล้วมือกำล่อแล้วค่อยๆดีดขึ้นอย่างเงี้ยเราสร้างแอคชั่นแล้วขยับเป็นพิชมีปลากินแต่ผมไม่วัดผมไม่อยากวัดเพราะอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ไปสิลูกไม่กดด้วยกดละค่อยๆพิชเหมือนอยู่ตรงหน้าดินแล้วก็ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ขอปลาเบรกนานๆแล้วก็อีกสักทีโอเคมาแล้วครับ it's a good fish oh it's peeling lineตัวนี้ไซส์สวยครับตัวนี้ไซส์สวย Was it on baitfish? No. Jig. Oh, this is a good one. Oh, มาแล้ว Head shakes if it's in the side. There's no head shakes. Okay. So hopefully this is really. แล้วเหรอนี่พี่ดักกัสนะครับไกด์สุดหล่อ Say hi Douglas. What's up everyone? Nordic Sea Angling นะครับใครมาที่ทางนี้เนี่ยแนะนำเลยเป็นไกด์ที่ energy ดีมากแล้วก็โคตรเก่งเป็นไกด์มา11 ปีแล้ว แล้วไกด์ก็นอนอาบแดดต่อแล้วไกด์นอนอาบแดดต่อ like and you're back to sunbathing yeah อายุ25เนี่ยเป็นไกด์มา11ปีเป็นไกด์แต่อายุ14เหรอโคตรโหดใช้ได้ครับตัวนี้ต้องค่อยๆอย่างที่บอกนะครับพยายามเก็บองศาคันนี่ผมไม่อยากฝืนมันมากเพราะว่าปลาที่นี่ปากค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับปลาที่ประเทศไทยนะครับเด็กนิ่มๆโชคดีแถวแหล่งที่เขาอยู่เนี่ยมันจะมีแต่สาหร่ายนะครับตระกูลพวกคล้ายๆคอมบุของประเทศนี้นะครับตระกูลแคลปนะครับทำให้โอกาสที่เขาจะติดหินติดอะไรยากมากปลามาอยู่แถวสาหร่ายก็แบบโอ้โหผมว่าใครได้มาเนี่ยมันคือสวรรค์ของสายสโกจิกเลยนะการตกปลาด้วยสโกจิกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหินเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยเอาเรื่องไว้ตัวนี้เอาเรื่องนะครับใหญ่ครับCan you pass me the towel, please? Or if you can help me just get the drops. long take สดๆให้เห็นว่า real ไม่มีการตัดต่อไม่มีการแกง it's a long take so 7 minutes of 2 fish this is to show how the quality of fishing here is มาแล้วดูกันit's side hooked it's okay it's still a nice fish โอ้ยตัวข้างสวยแน่Ooh, barely. Yeah. Man, woo! I'm at a sarai fang like that. Oh shit! Is he gone? No, I was afraid of my fingers. Yeah. Do you want to use a boga? Bring him in. Thank you. มาเดี๋ยวนี้ปลดเบ็ดแป๊บนึงนะครับนี่ครับปลาหิมะแท้แอตแลนติกคอร์สที่พวกเรากินกันเวลาไปสั่งปลาหิมะประเทศไทยมันคือหน้าตาอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์เขาเนี่ยคือสีทองที่เหลืองอารามเป็นจุดๆออกจะเหมือนสีมะกอกนิดนึงมีครีบกระดองด้านบนนะครับหางคล้ายๆตระกูลเหมือนพวกปลาช่อนนะสำหรับผมนะแล้วก็จะมีครีบอีกชุดหนึ่งตรงนี้จะอยู่ในระดับน้ำหลากหลายนะครับคงไปลึกถึง What's the deepest you catch caught like 200 meters yeah ประมาณ100 กว่าเมตรเลยนะครับซึ่งทำให้อุณหภูมิน้ำตรงนั้นเย็นมากผมจับเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับยิ่งอ้วนๆเนี่ยโอ้โหชั้นไขมันที่สูงมากซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะชอบให้เนื้อปลาแน่นนิดนึงดังนั้นเนี่ยเขาจะเช็คว่าตรงเนี้ยถ้าตรงนี้แน่นเนี่ยเขาชอบแต่ตรงข้ามกันผมว่าบ้านเราเนี่ยจะชอบให้ปลานิ่มดังนั้นจับไปตัวเนี้ยโอ้โหนุ่มมากไทยThat was interesting. ใหญ่ไหมฮะไม่เท่าไหร่ครับแต่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เหมือนเดิม Same thing. Yeah, this is wolffish. Oh, wolffish. Hey. นี่ปลาอะไรนะวางมือเนี่ยครับ wolffish ปลาหมาป่าside hooked. Yeah. Careful, the teeth. Yeah, you don't want to get bitten by this one. Yeah, I might want gloves for this one. ดูฟันครับนี่ถ่ายอินเสิร์ตเขาถืออยู่ว้า One second. มาครับและนี่คือ wolffish นะครับปลาหมาป่าแห่ง Nordic Sea นะครับทะเลทางด้านเหนือนะครับจะเห็นได้เลยว่าทำไมถึงเรียกว่า wolffish หรือปลาหมาป่าเพราะดูฟันเขาสิเนี่ยเป็นหนึ่งในปลาที่ปกติไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเขาออกหากินเนี่ยเขาใช้การชาร์จกัดเหยื่อทีเดียวอะคาบให้อยู่เลยกัดไม่ปล่อยจริงๆนะครับนี่ขนาดตัวเล็กนะดูถ้าสมมติเนี่ยนิ่มๆอย่างเงี้ยเป็นนิ้วเรานะครับเข้าไปถึงนี่ ไม่มีทางดึงออกเลยนี่ขนาดตัวเล็กนะครับเนื้อเขาบอกว่าคุณภาพเนื้อก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่ทะเลนี้ยังมีปริมาณค่อนข้างเยอะเขาโตได้ใหญ่กว่านี้เยอะก็เป็นหนึ่งในปลาเป็นหนึ่งในไคจูที่เอามาตามหาได้ที่ทะเลนี้อ้าวก็ว่าได้นะครับว่าเราเจอไคจูเขาแล้วแต่ตัวเล็กไปไหมเนี่ยมาเป็นไซส์มินิเลยนะครับเขาว่าว่าที่เนี่ยมีตัวใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่ามาลุ้นกันต่อครับว่าเราจะหาตัวที่เหมาะสมกับเป็นปีศาจทะเลจริงๆมาให้ดูได้หรือเปล่าอ่ะไปลุ้นกันต่อครับKaiju smile. I like that. Those fish are super hard to tell, like the weight. Fish on! Woohoo! Big.ตะกะปลาครับตะกะปลาเอาไว้ก่อนแก้เบื่อ yeah, probably a small cod or something yeah. สุดท้ายปากคันกูถือตั้งนาน oh, start the fight อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจุ่มน้ำจุ่มน้ำกลัวจะหลุดเย้ว้าวโอเคต้องเอาบอลเข้าครับเย้วู้That's pretty bigเดินไปไหนครับพี่ตั้มโอ้ This can bite your finger off for sure ต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าไซส์นี้สามารถกัดนิ้วออกขาดได้เลยนะครับหนึ่งในไคจูที่เอามาตามหาในทะเลนอร์ดิกซีตรงนี้ตอนนี้เขาโกรธมากครับ angry อันนี้จะถือต้องระวังผมจะจับให้ดูผมก็กล้ากลัวว่ะเราไม่ใช่มืออาชีพซะด้วยผมว่าผมก็จับปลามาในชีวิตเยอะนะแต่ตัวนี้เนี่ยทำผมใจไม่ดีมากๆเลยSo this is a good size, right? They don't get much bigger than this? Oh, they get a lot bigger for sure, but they're more rare. Okay, so we don't, as in like, I should aim for another bigger one. Like this one would be a decent size keeper, right? Sometimes you're gonna catch a lot bigger than that. Right, so this would be a trophy already. Okay, how did that? ขอบคุณนะครับแค่เราเอามีไปเนี่ยกึ๊บงับงับแล้วก็บิดตัวไม่ปล่อยง่ายๆพละกำลังในการรับนี่ Let go Let go โอ้โหดู I don't want him there yeah okay พละกำลังเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาจริงแต่ว่าเป็นปลาที่เนื้อคุณภาพก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราน่าจะลองประกอบอาหารข้าวเย็นในวันนี้นะครับโอ้สุดยอดครับได้แล้วโอเคครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารเพิ่มก็มีตัวเล็กที่ตกได้เมื่อวันก่อนเพราะว่าพูดกว้างๆดีกว่ามีตัวที่ตกได้ไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกิวทาคุแล้วก็ประกอบถือว่าทริปนี้มิชชั่นaccomplishedไปครับไปก็ฟังได้เอาครับอย่างเป็นทางการนะครับมิชชั่น complete แต่นอกเหนือจากนั้นยังเป็นปลาเนื้อดีมาอีกเพียบแล้วจะได้มีโอกาสลองทานเจ้า wolffish กันเนี่ยมาเข้าฝั่งดีกว่าครับไปทำข้าวเย็นกัน รดีโปรแลนด์สั่งตรงส่งฟรีทั่วกรุงเทพและนนทบุรีแต่ก่อนจะเอาwolffishก็ไปทำอาหารนะครับครั้งแรกที่เจอตัวเป็นๆขอทำกิวทากุเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยแล้วกันครับเทคนิคนี้นะครับใช้ดีหมึกฟู้ดเกรดทาบนตัวปลาทำเสร็จแล้วปลายังนำไปประกอบอาหารต่อได้โอเคครับผมว่าพอได้ละมาลุ้นกันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงต้องบอกว่าหลายอย่างไม่อำนวยความสะดวกที่นี่นะครับแต่ทำเต็มที่โอเคมาจัดด้านดูหน่อยครับ3 2เซนเตอร์มาดึงมาให้อาพี่อีกนิดนึงโอเควางปล่อยMoment of Truth 3 2 1ช้าโอเคเหมือนปลาดุกเลยมันคือปลาดุกเย้ไอ้กระดิ่งดูอาร์ตอยู่เย้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวกลับไปให้ช่างศิลป์แต่งเติมให้สวยเลยมาเริ่มทำอาหารกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวก่อนทุกอย่างจะปลิวกระเด็นไปเรารีบห่อฟอยล์เอาเข้าเตาอบแล้วก็มาเคลียร์สเตชันแล้วก็กินข้าวเย็นกันดีกว่าดีชอบจะเลยได้แบบนี้ติดทางว้าวนี่คือเราจะทำอะไรกันครับเราจะทอดปลาครับนอกจากwolffishของเรานะครับเรายังมีปลาเนื้อดี3อย่างเจ้าปลาหิมะแอตแลนติกคอสกับโคฟิชเนี่ยพี่ดักเนสบอกว่าอร่อยมากแต่เจ้าคัสฟิชนี่สิผมว่าผิวมันดูเหมือนเนื้อปลาดุกนะครับแต่เขาบอกไม่ค่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาทดลองทำเมนูทอดแล้วทานเปรียบเทียบกันดีกว่าครับเอามันไปลงหม้อเอาให้หมดเลยไหมอย่างแรกนะครับปลาหิมะแหมตัวนี้ไม่ต้องสืบนะครับเนื้อขาวยิ่งขึ้นมาสดๆแบบนี้รสชาติสะอาดมากเนื้อเฟรกี้แตกลายนะครับมีความแน่นแต่ความเบาบางที่ผสมกันอย่างลงตัวส่วนเจ้าโคฟิชนะครับเนื้ออาจจะแอบหวานกว่าและนุ่มกว่าปลาหิมะด้วยซ้ำไม่แปลกใจที่เป็นเหยื่อชั้นดีของไคจูขนาดใหญ่ที่เรามาตามหานะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับเจ้าคัสฟิชตัวนี้ไม่แปลกใจที่ชาวต่างชาติจะไม่ชอบนะครับเพราะหนังค่อนข้างหยุ่นและหนาแต่สำหรับพวกเรานะครับแน่นอนหนังหยุ่นนิดแต่รสชาติยังออกสะอาดไม่ได้มีกลิ่นดินเหมือนปลาดุกบ้านเราด้วยนะครับค่อนข้างหวานและมีความฉ่ำในตัวสูงผมว่าอันเนี้ยทำอาหารไทยต้องอร่อยมากแน่นอนชั้นกินดีเลยมา Moment of Truth โอ้ยดูสีเนื้อสีน้ำตาลเจียวเดี๋ยวดูฝั่งสีขาวนี่สิถ้ามันหนังหนังรอดเลยที่นี่เราหาซอสเผ็ดๆไม่ค่อยได้นะครับขออนุญาตใช้เป็นซอสศรีราชา เหมือนปลาบู่ผสมปลาช่อนแต่กินเหมือนปลาหิมะละมุนนุ่มสุดยอดเฮ้ยไงสำหรับ EP นี้นะครับพวกผมคงต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับยังไงก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะครับอยากเห็นพวกเราไปไหนทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาเยอะทุกกำลังใจสำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดอยากสนับสนุนรายการให้เรามีงบประมาณไปทำอะไรลุยๆแบบนี้กันอีกนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนซื้อสินค้าเสื้อผ้าแล้วก็แบรนด์กระเป๋าของพวกเราด้วยนะครับเราไว้เจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับแต่ก่อนที่จะไปดู EP นี้เนี่ยไม่ได้ขายของด้วยนะแต่มีสิ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมก่อนต้องบอกนะครับว่า EP นี้เราเดินทางไปที่นอร์เวย์ก็ถ่ายหลากหลายคอนเทนต์แต่จะเห็นพูดบ่อยๆไคจูกับมหากาพย์เนี่ยก็ไม่ได้ออนสักทีโอ้ยผมว่าสักทีเหรอพี่กับไคจูเนี่ยผมรอมา47ชาติแล้วตอนนี้โอ้แล้วบอกนะครับว่าเป็นคอนเทนต์หาดูยากระดับโลกซึ่งพวกเราตั้งใจแล้วก็ปลุกปั้นกับมันมากแต่วันนี้เนี่ยเราใกล้จะพร้อมที่จะเผยให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับบอกเลยว่าผมห่วงมากแต่วันนี้เรามีตัวอย่างเล็กๆให้ชมกันแล้วไปชมกันเลยครับเคยได้ยินไหมครับว่ามนุษย์สำรวจโลกใต้บาดาลไปไม่ถึง 5%